Humanity has opened the gates of hell. Horrendous is having horrendous effects. Distract farmers watching crops carried away by floods. Sweltering temperatures spawning disease. เห็นภาพนี้แล้วทุกคนจะรู้สึกเลยครับว่าภัยธรรมชาติที่เรากำลังเจออยู่นี้อันนี้คือบอสจริงะส่วนใหญ่นักวิชาการผู้ชาญมองว่าเราไม่พร้อมจริงๆประเทศแต่ละประเทศไม่พร้อมจริงๆ กับการรับภัยพิบัติภัยแล้งเอเนีโยน้ำท่วมแผ่นดินไหวไวไฟเออร์ไฟป่าไม่พร้อมจริงแต่ละประเทศคือต้บอกว่าโลกเราตั้งแต่เข้าสู่ยุค globalization หลาย10ปีก่อนเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดีขึ้นคือชีวิตของพวกเราดีขึ้นและขีดทั้งใต้ตอนนี้ครับอกว่าถือเป็นการถอยกลับครั้งแรกของการพัฒนามนุษย์ในรอบลายทศวรรษเลย สิอันดับของความเสี่ยง2ปีข้างหน้าและ10ปีข้างหน้าเราไปดูกันและผลที่ออกครับ The Secret Sauce Executive Espresso คว้าโอกาสล่าอนาคตน้วงอินไซต์ถ้าคุณคือคนที่ต้องนำองค์กรบริหารขับเคลื่อนธุรกิจสู่อนาคต ถ้าคุณคือคนที่ต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายวางกลยุธทธ์ทางภาครัฐและเอกชนถ้าคุณคือคนรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลง,ปลงนี่คือฟอรัมแห่งปีที่คุณไม่ควรพลาดครับจัดต่อเนื่องเป็นปีที่4กับงาน The Standard Economic Forum 2023 Future Ready Thailand เศรษฐกิจไทยไล่ล่าอนาคตรวมผู้นำระดับโลกและไทยกว่า40คนไว้ในงานเดียว พบกับเศรษฐาทวีสินบรรทูลล่ำซำเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนรพุทธสุรเกียรติเสถียรไทยสุภวุฒิสายเชื้อกอบศักดิ์ภูตระกูลพยงมศรีวนิชคัตยาอินทราวิชยัยสมโพศ์อาหุไนธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจฟาบริซิโอซาโค o นเีเก็บครบทุกมิติเจาะลึกไมกดเทรน2024ทั้งมิติเศรษฐกิจพลังงานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสังคมและการเมืองเจาะลึกอินไซต์ อัปเดตข้อมูลล่าสุดก่อนใครจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงแลกเปลี่ยนความรู้ลุกวงในกับผู้นำทางความคิดระดับโลกและไทยกว่า40คนเปิดโอกาสในการสร้างเน็ตเวิร์กิ้งคอมมูนิตี้ที่รวมผู้นำและผู้ออกแบบนโยบายกว่า3,000คนพบกันวันที่23-25พฤศจิกายน2566จัด3วันเต็มณนะศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ ซื้อบัตร Early Bird ราคา2,500บาทได้แล้ววันนี้ถึง3 1ตุลาคมเท่านั้นคว้าโอกาสล่าอนาคตลวง Insight กับงาน The Standard Economic Forum 2023 Future Ready Thailand เศรษฐกิจไทยไล่ล่าอนาคต สิความเสี่ยงของโลกที่ทุกคนต้องจับตาในปี2024และอะไรบ้างที่เราต้องกังวลครับผมเชื่อว่าตอนนี้หลายคนกำลังมองไปในปีข้างหน้านะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในโลกของเราในประเทศไทยของเรานะครับสิ่งหนึ่งนอกจากอนาคตอันสดใสต้องยอมรับกับว่าโลกของเราในตอนนี้ซับซอ้อนแล้วก็ผันผวนแล้วก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนมากมายเลย พอดีผมไปเจอรีพอร์ตรีพอร์ตหนึ่งซึ่งเขาทำทุกปีนะครับของ World Economic Forum ก็คือ Global Risk Report เขามีการมองว่าโลกเรามีความเสี่ยงอะไรบ้างแล้วก็มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้วยนะเพราะว่ามีทีมงานวิจัยของไทยเข้าใจว่าทําอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยเพื่อที่จะให้ทาให้ทุกคนเนี่ยได้ป้องกันตัวเองนะครับแล้วก็บริหารความเสี่ยงผมว่าเกี่ยวข้องกับทุกคนจริงๆไม่ว่าคุณจะอยู่ในหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนคนทํางานทั่วไปอะไรที่มันเป็นหลุ่มอะอะไรที่มันเป็นพายุ อะไรที่มันเป็นสิ่งที่กําลังจะทาให้เรานั้นเกิดภัยอันตรายเราต้องจับตานะครับและมาบรหิหารความเสี่ยงกันเราลองไปดูว่ามันมีอะไรบ้างแต่ว่าก่อนอื่นที่จะไปถึงเรื่องของ global i s t report เนี่ยใน world e c o n o m i c forum เนี่ยเขาก็มี report อันนึงออกมาเช่นเดียวกันเขาเอาลุกรับเศรษฐกิจในปีหน้า2024แต่ว่าไปถาม chief economist หรือว่านักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำทั่วโลกเลยว่ามองว่าเศรษฐกิจในปีหน้าเนี่ยจะเป็นยังไง นะฮะฮก็คือ Chief Economist Expectation for the Year Ahead ผมเลยอยากสรุปตรงนี้สั้นๆสัก5นาทีให้ทุกคนได้เห็นภาพก่อนว่าในระยะสั้นเชิงเศรษฐกิจเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์มองอยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะไป Global Risk Report ซึ่งมีทั้งสิ่งแวดล้อมแน่นอนมีเรื่องของความมั่นคงต่ออาหารมีเรื่องของ Cyber Security อะไรนี้แน่นอนนะครับอันดับแรกเบื้องต้นก่อน6 1ของนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกมองว่าการเติบโตของเศรษฐกิจในปีหน้าอ่อนแอย้ำอีกครั้งเขามองว่าปีหน้า ออนแอร์ล้วคาบอกโอ้ปีนี้ก็เหนื่อยแล้วนะฮะปีหน้าออนแอร์อีกหรือใช่ครับถึง61%มองว่ามีโอกาสที่จะอ่อนแอก็คือไม่แข็งแรงในแง่ของการเติบโตครับนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่มองว่ามีความเป็นไปได้เกิน70%ครับที่ในส่วนของภูมิภาคเอเชียใต้สหรัฐแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลางจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นในระดับกลางปีหน้าแต่ในส่วนของประเทศที่มองว่าน่ากังวลและชะลอตัวก็คือยุโรป และแน่นอนประเทศจีนคาดการณ์กันว่าจะต้องเจอกับสภาพเศรษฐกิจที่จะชะลอตัวนั่นเองครับมีกราฟกราฟนี้ครับผมคิดว่าน่าสนใจครับเพราะว่าจะเป็นการคาดการณ์จากนักเศรษฐศาสตร์ในหลายๆมุมมองอันดับแรก93%คิดว่าอัตราการขึ้นของเรื่องของดอกเบีย้ยนะครับจะลดลงก็คือดอกเบีย้ยจะไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเขาใช้คำว่า pace of interest rate rises will slow แต่ไม่ได้บอกว่าจะลดดอกเบีย้ยนะ อาจจะ higher for longer แต่ว่าอย่างน้อยๆอ,อัตราการเร่งของการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยจะช้าลง93%เลยก็เกือบร้อยนะครับ90%ครับมองว่าเรื่องของความผันผวนอ่แ air หรือว่า volatility ของ global economic เนี่ยจะเกิดขึ้นจาก geopolitics มองว่า geopolitics นี่เป็นปัญหาใหญ่เลยคือภูมิรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็86%อ่ะอันนี้อาจจะเป็นข่าวดีนะครับเขาบอกว่าจุดพีคของเรื่องของเงินเฟ้อน่าจะผ่านไปแล้ว นะครับคือสิ่งที่มันแย่ๆเนี่ยมันน่าจะผ่านไปนะครับ85%อครับบอกว่าเรื่องของ lending condition for businesses will tighten นะครับก็คือการที่เราจะกู้ยืมเงินต่างๆเนี่ยน่าจะลำบากมากขึ้นการเงินน่าจะตึงตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็บอกอีกครับว่า79% domestic politics นะครับ will be a source of global economic volatility ก็คือมีคำคำนี้อีกแล้วสังเกตว่านี่น่าจะเป็นคีย์เวิร์ดของ chief economist ทั้งหมดเลยคือคำว่า volatility นั่นคือความผันผวนที่เกิดขึ้นแล้วก็มองว่าการเมืองภายในประเทศนี่แหละจะเป็นส่วนสําคัญเลยที่ทําให้มันเกิดความผันผวนของ global economic volatility ผมเข้าใจว่าน่าจะพูดถึงเรื่องจีนเป็นหลักด้วยนะที่จะมีผลกระทบนะครับจากที่ฟังมาทั้งหมดครับโดยสรุปครับนักเศรษฐศาสตร์มองว่าปัญหาใหญ่ของเศรษฐกิจโลกในปีหน้ามี2เรื่องครับฟังดีๆฮะหนึ่ง geopolitical tensions หรือว่าความตึงเครียดเรื่องของ geopolitics อันนี้ถึง74%มองว่า น่ากังวลจริงๆนะเรื่องนี้2ครับคือเรื่องของ tighter financial conditions นะครับก็คือภาวะการเงินที่ตึงตัวอันนี้น่ากังวลจริงๆมองถึง59%นี่คือ2ความเสี่ยงหลักๆที่นักเศรษฐศาสตร์มองในแง่ของเศรษฐกิจก็ลองจับตากันดูดีๆแล้วก็เอากลับมาวิเคราะห์นะครับว่าธุรกิจของท่านหรือว่าการงานที่ทุกท่านทําอยู่นั้นจะมีผลกระทบต่อเรื่องนี้ยังไงนักลงทุนอะไรแบบนี้ด้วยนะครับอ่ะ เราข้ามไปครับไปดูเรื่องของวิกฤตกันดีกว่าแหมวิกฤตนั้นเป็นของหวานฮนะเราไปดูว่าเขามองว่าเรื่องของวิกฤตเนี่ยมีอะไรบ้างผมขออนุญาตข้ามเรื่องของเมตาโลโจีในการวิจัยนะครับเพราะว่าเขาสัมภาษณ์1,200ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายพื้นที่ในจํานวนวันที่เหมาะสมนั่นเองคําถามครับความเสี่ยงโลกหรือว่า global risk ในความหมายของ World Economic Forum คืออะไรเขาบอกว่ามันคือความเป็นไปได้ของการเกิดเหตุการณ์หรือสภาวะการต่างๆซึ่ง ถ้าความเสี่ยงนั้นนนั้เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจก็คือ GDP โลกต่อประชากรคือพวกเราและต่อทรัพยากรธรรมชาติเขาลองรีแคปให้เราฟังนะครับว่าตั้งแต่เกิดความปกติใหม่เกิดขึ้นเนี่ย หลังโกลาหลของโควิด1 9มาแล้วก็เกิดสงครามยูเครนใช่ไหมฮะรัสเซียแล้วก็เกิดวิกฤตต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นวิกฤตอาหารความมั่นคงทางอาหารวิกฤตเรื่องของพลังงานแล้วเราก็เจอกับความเสี่ยต่างๆมาในปีในปี2023ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเ e อินเฟอค่าของชีพเรื่องของสงครามการค้าเงินทุนไหลออกจากตลาดเกิดใหม่ความไม่สงบทางสังคม การ,รเผชิญหน้าทางภูมิรัฐศาสตร์ความชั่วร้ายของสงครามนิวเคลียร์เขามีประโยคนี้ซึ่งผมขีดเส้นใต้ไวผมคิดว่าน่าสนใจเขาบอกว่าผู้นําธุรกิจและผู้กําหนดนโยบายสาธารณะในยุคนี้น่าจะมีเพียงไม่กี่คนครับที่เกิดประสบปัญหาเหล่านี้ก็คือมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างหลายคนเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นเช่นเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อที่ก้าวกระโดดลักษณะแบบนี้เรื่องของอัตราดอกเบีย้ยที่สูงขนาดนี้เนี่ยมันอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนทําให้การจัดการเชิงนโยบายในค่อนข้างยาก ซ้ำร้ายไปมากกว่าน,นั้นครับสิ่งเหล่านี้ครับวิกฤตการเหล่านี้ความเสี่ยงเหล่านี้ก็ได้รับการขยายไปอีกก็คือทวีความรุนแรงขึ้นไปอีกโดยการพัฒนาใหม่ๆใ,ในภูมิทัศน์ความเสี่ยงทั่วโลกเช่นระดับหนี้ที่ไม่ยั่งยืนนะครับยุคใหม่ของการเติบโตที่ต่ําก็คือโลกที่มีการเติบโตที่ต่ําโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วการลงทุนทุวโลกที่ต่ําลง นะครับหรือว่าดีโกบ i ล i z เซชันการทวนกระแสโลกาภิวัตน์การพัฒนามนุษย์ลดลงหลังจากที่เรามีความก้าวหน้ามาอย่างยาวนานหลายทศวรรษนะครับ การพัฒนาเทคโนโลยีที่มีทั้งความเสี่ยงแล้วก็มีทั้งโอกาสมากมาย AI แบบนี้เป็นต้นหรือความกดดันที่เพิ่มขึ้นจากเรื่องของ climate change นั่นเองก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสิ่งเหล่านี้เขาบอกว่าแหมมันเหมือนฝนตกี่หมูไรลเลยครับมาบรรจบกันครับเพื่อสร้างทศวรรษที่มันแตกต่างจากยุคดอื่นๆจริงๆเ,เนื่องจากความไม่แน่นอนและความวุ่นวายที่กําลังจะมาถึงเพราะฉะนั้นยุคนี้เป็นยุคที่มันเป็น poly crisis ครับเคยได้ยินคำนี้ไหมครับ poly crisis โพลีก็แปลว่ามันมีหลายอย่างเนาะมันเป็นาหาพุพ์ส่วนคราสิสก็คือวิกฤตก็คือวิกฤตซ้อนวิกฤตซ้อนวิกฤตนั่นเองนะครับเขาแบ่งวิกฤตออกมาเป็น5ประเภทด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่านักเศรษฐศาสตร์นักวิเคราะห์ต่างเขามองว่าอย่างไรกันบ้างมี5้แคตตาลรีของวิกฤตหรือว่าความเสี่ยง 1. สีฟ้าครับคือเรื่องของเศรษฐกิจครับสสีเขียวก็สิ่งแวดล้อมแน่นอน3สีส้มก็คือภูมิรัฐศาสตร์ 4. สีแดงสังคม5 สีม่วงเทคโนโลยีอันนี้เอาไปใช้ในองค์กรได้เลยนะครับแบ่งตามสีเหล่านี้ลองประเมินความเสี่ยงของคุณว่ามันเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือว่างานของคุณอย่างไรแต่ว่าเราไปดูแบบภาพใหญ่ก่อนก็คือความเสี่ยงระดับโลกนั่นเองเขาแบ่งออกมาเป็น2แบบด้วยกันฮะก็คือชั珀เตอร์แรกเนี่ยเขาบอกว่ามันคือผลกระทบที่จะเพิ่มขึ้นของวิกฤตการณ์ต่างๆในระยะสัน้นระยะสั้นเขามองว่าประมาณ2ปีผมก็เลยโจหัวไว้ก็คือ2อันก็คือปีข้างหน้าจริงๆก็2025ั 25, ก็น่าจะมีด้วย กระทบต่อเนื่องกันไป2ครับชัปเตอร์สก็คือ10ปีครับสำรวจความเสี่ยงที่ผมพูดเมื่อกี้5มิติเนี่ยสิปีข้างหน้าก็คือปี2 0 3 3นเนาะประมาณนั้นนะตอนนั้นหลายคนอายุกันเท่าไหร่ครับเขาบอกว่าจะมีความเสี่ยงอะไรบ้างอทีนี้เราไปดูภาพเลยดีกว่า10อันดับของความเสี่ยง2ปีข้างหน้าและ10อันดับของความเสี่ยงอีก10ปีข้างหน้าเราไปดูกันและผลที่ออกครับ2ปีข้างหน้าแหมผมเห็นภาพแล้วก็ นึกได้เลยนะว่าประเทศไทยเนี่ยสอดคล้องกับเรื่องนี้จริงๆครับอันดับหนึ่งเลยครับเรื่องวิกฤตค้าของชีพครับแก็ตอนนี้มันเงินเฟอ้อใช่ไหมแล้วก็ต้นทุนพลังงานเนี่ยแพงเหลือเกินนะครับ2ครับหายนะจากธรรมชาติและเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงแบบสุดขั้วหลายคนเห็นเรื่องของน้ำท่วมที่นามิเบียใช่ไหมครับเมื่อไม่นานมานี้เองหรือว่าแผ่นดินไหวที่โมร็อกโกนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับว่าตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วกับเรื่องของ natural disaster นั่นเองนะครับ อันดับที่3ครับเขามองกันว่ามันคือ geo politics กับการเผชิญหน้าทางภูมิเศรษศาสตร์เขาใช้คำว่า geo economic confrontation ซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับเมื่อกี้นักเศรษฐศาสตร์ที่ผมเล่าไปนะว่า geo politics tension เนี่ยเขาถือว่าเป็นความเสี่ยงต้นต้นของปีหน้าเลยนะครับอันดับที่4คือความล้มเหลวในการบรรเทาความเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศยังอยู่ในสีเขียวอยู่นะครับและอันดับที่5ครับการแตกความสามคาคีนในสังคมและการแบ่งขั้วทางสังคม นี่ยอันนี้ในไทยก็น่าจะมีเช่นกันนะครความคิดเห็นที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นห้าดับแรกเราจะเห็นเลยนะครับว่าใน2024หรือ2025ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมีสีแดงถึง2อันเลยสีแดงก็คือเป็นวิกฤตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสังคมครับอันดับแรกคือ cost of living crisis คือค่าของชีพพวกเราลําบากจริงๆปีหน้ายัางต้องเจออยู่แน่นอนแล้วก็อันดับที่5ก็คือความคิดเห็นที่แตกต่างนะครับก็คือเรื่องของความแบ่งขั้วาทางสังคมนั่นเองส่วนสิ่งแวดล้อมนั้นมี2ข้อก็คือข้อ2กับข้อ4ี่ไหนะจากภัยธรรมชาติและความล้มเหลวในการบรรเทาความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศส่วนอันดับ3คือเรื่องของ geo economic confrontation นะครับนี่คือ5อันับแรกของปี2 0 2 4ันยีทีนี้10ปีครับเห็นภาพนี้แล้วทุกคนจะรู้สึกเลยครับว่า ภัยธรรมชาติที่เรากำลังเจออยู่นี้อันนี้คือบอสจริงอะอันนี้คือตัวจริงเสียงจริงนี่คือ global risk จริงๆเพราะ5อันดับแรกของ global risk ความเสี่ยงโลกใน10ปีข้างหน้า2033มีเป็นเรื่องภัยธรรมชาติถึง4อันดับแรกเลยก็คือคนคนเ์นเรื่องภัยธรรมชาติเนี่ยหรือว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมากที่สุดเลยนะครับในขณะที่2ปีข้างหน้ายังมีเป็นเรื่องปากท้องอยู่มีอะไรบ้างลองไปดูครับอันดับแรก คือความล้มเหลวในการบรรเทาความเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศซึ่งอันนี้ตอนแรกใน2ปีข้างหน้าอยู่อันดับ4นะอันนี้ขึ้นมาอันดับแรกคือส่วนใหญ่คนนักวิชาการผู้ชี่ยชาญมองว่าเราไม่พร้อมจริงๆประเทศแต่ละประเทศไม่พร้อมจริงๆกับการรับภัยพิบัติภัยแงย้งเอเนียลน้ําท่วมแผ่นดินไหวไวไฟเออร์ไฟป่าไม่พร้อมจริงๆแต่ละประเทศนะครับอันดับที่ 2, 2เป็นเรื่องสิง่งแวดล้อมเช่นเดียวกันความล้มเหลวในการปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ อันเมื่อกี้คือบันเท่านะอันนี้คือปรับตัวก็ไม่พร้อมอีก3ครับหายนะจากภัยธรรมชาติและเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงแบบสุดขั้วซึ่งอันนี้ในปสองเพียงหน้าอยู่อันดับ2เลยอันดับที่4ี่ครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จริงๆคนพูดกันน้อยไปนิดหนึ่งนะในสังคมแต่ว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากในอนาคตและจะส่งผลต่อชีวิตของพวกเราแน่นอนนั่นก็คือการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและการล่มสลายของระบบนิเวศภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า biodiversity loss and ecosystem collapse ก็คือเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ที่มีระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์นะครับหรือว่าการปลูกเกษตรแบบเชิงเดี่ยวมากเกินไปอะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยจะส่งผลกระทบแน่นอนอันนี้คือความสิ่งที่เขามองว่าในแง่ของการทําการ,กรเกษตรในแง่ของการทาปศุสัตว์ทั้งหมดเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อพวกเรามากๆและอันดับที่5ครับอันนี้เป็นเรื่องสังคม แต่ผมเข้าใจนะผมอ่านดูเนะี่ยผมเข้าใจเลยว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของภัยธรรมชาตินั่นแหละแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของภยัยในแง่ของการเมืองด้วยเขาบอกว่ามันคือ large scale involuntary migration การย้ายถิ่นฐาน involuntary ก็คือไม่อยากไป โดยไม่สมัครใจของผู้คนจํานวนมากคือตัวอย่าเอ็กซ์แพดในบ้านเราอันนี้สมัครใจถึงมาอามาประเทศไทยโอโหชีวิตดีอาหารอร่อยแต่ถ้าเกิดว่าเราโดนบังคับให้ย้ายถิ่นฐานอันนี้ก็คืออาจจะเป็นเหมือนกับผู้ลีภ้ภัยแบบนั้นเป็นต้นผมเคยไปบริเวณพื้นที่ชายแดนเวเนซุเอลาก็คือข้อนี้เลยเกิดยาการย้ายถิ่นฐานจํานวนมากเพราะว่าในเวเนซุเอลานั้นมีค้าของชีพที่ไม่สามารถที่จะดํารงชีพอยู่ได้หรือว่าภาวะทางการเมือง ความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมลมสรุปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับจากกราฟนี้เราจะเห็นเลยนะครับว่าใน2ปีข้างหน้าคนยังกังวลเรื่องวิกฤตค่าของชีพอยู่แล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์แต่ว่าในอีก10ปีข้างหน้าไอ้สิ่งที่เรากังวลกันเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเลยครับมันจะกลายเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่จะมามีผลกระทบต่อพวกเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองครับแต่ว่าผมอยากสังเกตอีกอันนึงนะครับสีม่วงแล้วกันให้ดูสีม่วงสีม่วงคือเรื่องเทคโนโลยีนะฮะ จะเห็นว่าใน2ปีข้างหน้าเนี่ยสีม่วงเนี่ยมีอยู่อันหนึ่งอยู่อันดับ8 10ปีข้างหน้าก็มีอยู่อันหนึ่งอันดับ8เหมือนกันและอันนี้น่าจะเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าสังคมไทยเริ่มตระหนักรู้แล้วเพราะว่ามันมีใกล้ตัวมากเลยเรื่องอะไรครับฮัลโหลฮัลโหลโทรมาฮะแล้วก็บอกว่าเงินพอใช้ไหมแบบทีเป็นต้นใช่ไหมส่งมเมสเซจมาวันก่อนเห็นโรนลโ,นโดส่งมเมสเซจมาหาใช่ไหมหรือบางทีก็เป็นคนใดคนใหญ่คน,หญคนโตส่งมเมสเซจมาหาบอกว่าเงินไม่พอใช้นะครับส่งเงินมาให้หน่อย ใช่แล้วฮะมันคือเรื่องของ Cyber Security, c y ้ไซเบอร์ครานั่นเองเรื่องของ f ร a อ d รุนแรงมากในตอนนี้เพราะฉะนั้นข้อ8เนี่ยที่มองกันคือ Wide Space Cyber Crime and Cyber i n s e c u อ i t y อันนี้คือความเสี่ยงหลายใหญ่ของโลกมากๆนะครับที่เราต้องจับตาครับเมื่อสักครู่ <c oughs> ผมเล่าถึงความเสี่ยงของโลกใน2ปีข้างหน้าแล้ว10ปีข้างหน้านะครับ10อันดับแรกแล้วก็มีข้อสังเกตเล็กน้อยส่วนตัวของผมเองทีนี้ไปข้อสังเกตของงานวิจัยดีกว่า ว่าเขาสรุปอย่างไรผมคิดว่าควรค่าแก่การรับรู้ไว้นะครับเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงมาถึงความเสี่ยงของประเทศไทยและความเสี่ยงขององค์กรอของคุณอย่างแน่นอน i n s i g h t f i n d i n g ที่คนพบมีดังนี้ครับอันดับแรกเขาบอกว่าค่าครองชีพจะเป็นความเสี่ยงทั่วโลกมากที่สุดในอีก2ปีข้างหน้าในขณะที่ความล้มเหลวในการดําเนินการด้านสภาพภูมิอากาศคือความเสี่ยงมากที่สุดในทศวรรษข้างหน้านะครับนี่เป็นข้อสรุปที่เห็นตรงกันทุกคนเลยค่าครองชีพระยะสั้นใชย แต่ในอนาคตคือเรื่องของสภาพภูมิอากาศข้อสังเกตที่2ครับเมื่อยุคเศรษฐกิจสิ้นสุดลงยุคต่อไปจะนํามาซึ่งความเสี่ยงของความซบเซาความแตกต่างและความทุกข์ยากมากขึ้นเขาบอกว่าผลกระทบจากเศรษฐกิจจากโควิดสิสงครามในยูเครนส่งผลให้อัตาราเงินเฟอนั้นพุ่งสูงขึ้นการปรับนโยบายการเงินให้เป็นปกติอย่างรวดเร็วเกิดเป็นยุคที่มีการเติบโตต่ําการลงทุนต่ํารัฐบาลและธนาคารกลางเผชิญกับแรงกดดันด้านเงินเฟอที่ ดื้อรั้นในอีก2ปีข้างหน้าและไม่ใช่แค่นี้ครับยังมีเรื่องของปัญหาคอขวดที่สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดท,ที่ยืดเยื้อคอขวดน่าจะหมายถึง supply chain แบบนี้เป็นต้นเนาะแล้วก็สงครามทางเศรษฐกิจที่กระตุ้นให้เกิดการแยกตัวของห่วงโซ่อุปทานการดําเนินการที่ไม่ถูกต้องระหว่างนโยบายการเงินและนโยบายการกลังจะเพิ่มโอกาสเกิดภาวะสภาพคล่อง พลิกผันอันนี้เราเคยเห็นที่สาระอาณาจักรไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ประเทศไทยตอนนี้ก็ต้องบอกว่านี่สาธารณะของเรากําลังจะสูงขึ้นเรื่อยเเนื่องจากนโยบายภาครัฐมีการอัดฉีดเงินเข้ามาก็ต้องเฝ้าจับตานะครับเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้ส่งสัญญาณถึงภาวะเศรษฐกิจตกต่ําที่ยืดเยื้อยาวนานยิ่งขึ้นและปัญหาหนี้ในระดับโลกอัตรางเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนด้วยอุปทา,านอย่างต่อเนื่องอาจนําไปสู่ภาวะชะง,งักซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคม อาจรุนแดงเนื่องจากการมีปฏิสัมพันธ์กับหนี้สาธารณนะที่สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์การกระจายตัวของเศรษฐกิจโลกความตึงเครียดของภูมิรัฐศาสตร์และการปรับโครงสร้างขนาดใหญ่อาจส่งผลให้เกิดสิ่งเหล่านี้ครับอันนี้ผมว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องจับตามากๆเลยนี่ครับเขาบอกว่าอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาหนี้สินในวงกว้างอีก10ปีข้างหน้าแม้ว่าบางประเทศจะประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเกินกว่าที่คาดไว้ แต่การสิ้นสุดของยุคอัตราดอกเบีย้ยต่ำครับก็คือมันหมดยุคที่เป็นอีซี่มันนี่แล้วอะ่ะจะส่งผลกระทบอย่างมีนยัยสำคัญต่อรัฐบาลภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไปและเห็นชัดที่สุดครับกลุ่มไหนผลกระทบสูงสุดครับเมือ่อนี่มันสูงมากขึ้นเรื่อยๆเยมื่อเงินเฟอ้อสูงใช่แล้วครับกลุ่มเปราะบางครับกลุ่มยากจนของสังคม ที่มีความเปราะบางหรือแม้แต่รัฐบาลที่มีความเปราะบางคือวินัยทางการคลังอาจจะไม่ค่อยดีมีส่วนทําให้เกิดความยากจนความหิวโหยและมันจะนํามาซึ่งปัญหาสังคมการประท้วงที่รุนแรงความไม่มั่นคงทางการเมืองหรือแม้กระทั่งการล่มสลายของรัฐครับซึ่งเราเห็นแล้วในสีลังกาแบบนี้เป็นต้นเนาะแรงกดดันทางเศรษฐกิจจะกัดกร่อนผลประโยชน์ที่ได้รับจากครัวเรือนที่มีไรายได้ปานกลางและกระตุ้นให้เกิดความไม่พอใจ การแบ่งขั้วทางการเมืองการเรียกร้องให้มีสวัสดิการครับการคุ้มครองทางสังคมที่ดีขึ้นในประเทศต่างๆเนื่องจากรายได้อยู่ภายใต้แรงกดดันจากเศรษฐกิจที่ตกต่าและขีดเส้นใต้ตอนนี้ครับ,บอกว่าถือเป็นการถอยกลับครั้งแรกของการพัฒนามนุษย์ในรอบหลายทศวรรษเลยคือต้องบอกว่าโลกเราเนี่ยตั้งแต่เข้าสู่ยุค globalization หลาย10ปีก่อนเนี่ย เรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดีขึ้นคือชีวิตของพวกเราดีขึ้นหลุดจากกำดักความยากจนได้แล้วก็มีการพัฒนาการศึกษาอุปโภคบริโภคสาธารณุปโภคต่างๆมากมายแต่ยุคนี้ global risk report บอกนะครับว่าเนื่องจากมันมี ภัยคุกคามหลากหลายมากมายโดยเฉพาะเรื่องของหนี้เรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของอสภาพเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันจะทําให้เกิดความเหลื่อมล้าเพิ่มมากขึ้นและทําให้เกิดการถอยกลับครั้งแรกของการพัฒนามนุษย์ในรอบหลายทศวรรษคือการประท้วงมากขึ้นยกตัวอย่างประเทศฝรั่งเศสเห็นการประท้วงเรื่องของเพนชั่นฟันหรือว่าบับนาเน็จบํานาญ การยืดอ,อายุกเกษียณกันของชาวฝรั่งเศสนะครับผมคิดว่าประเทศไทยก็มีสัญญาอ่อนๆเรื่องนี้เนาะการพูดเกีับเรื่องรัสวัสดิการการพูดเรื่องความเหลือ่อมล้าต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ประเทศไทยประสบปัญหานี้คนเดียวนะฮะหลายๆประเทศทั่วโลกก็กาลังประสบปัญหาเรื่องความเหลือ่อมล้ําแล้วก็เรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่กําลังมีแรงกดดันอย่างสูงนะครับข้อที่3ครับข้อสรุปของเขาก็บอกว่าการกระจายตัวทางภูมิรัฐศาสตร์จะทําให้เกิดสงครามภูมิเศรษฐกิจ คำใหม่ใช่ไหมภูมิเศรษฐกิจและเพิ่มความเสี่ยงของความขัดแย้งหลายกลุ่มสงครามเศรษฐกิจกําลังจะกลายเป็นบรรทัดฐานก็คือเป็นความปกติใหม่ครับมีการประทะกันที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างมหาอำนาจโลกและการแทรกแซงของรัฐในตลาดในอีก2ปีข้างหน้าอันนี้ชัดเจนสหรัฐจีนแล้การกีดกันเรื่องเทคโนโลยีต่างๆนโยบายเศรษฐกิจครับจะถูกนําไปใช้เพื่อป้องกันนะครับเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของคนในประเทศตัวเองนะและอธิปไตยจากอํานาจของคู่แข่งคือปกป้อง พื้นที่ของตัวเองปกป,อป้องธุรกิจของตัวเองสหรัฐชัดมากในเรื่องนี้นะฮะไม่ยอมให้จีนเข้ามาทํานู่นทํานี่เนาะ <_ an> และจะถูกนําไปใช้ในเชิงรุกมากขึ้นเรื่อยๆเ,เพื่อจํากัดการเพิ่มขึ้นของผู้อื่นก็คือไปเตะตัดขาคนอื่นด้วยการสร้างอาวุธทางเศรษฐกิจเชิงภูมิศาสตร์นี้แบบเข้มข้นจะเน้นย้ําถึงความเปราะบางด้านความปลอดภัยที่เกิดจากการพึ่งพาซึ่งกันและกันทางการค้า การเงินและเทคโนโลยีระหว่างเศรษฐกิจที่บริการทั่วโลกจะเสี่ยงแล้วครับจะไม่เหมือนเดิมแล้วครับที่บอกว่าโลกมันเชื่อมกันหมดเรื่องของการเงินเรื่องของเทคโนโลยีจะเสี่ยงต่อว,วงจรที่เพิ่มขึ้นของความไม่ไว้วางใจและการแยกตัวออกจากกาันดีคาเปอร์แบบนี้เป็นต้นเนื่องจากภูมิศาสตร์ทางการเมืองมีความสําคัญมากกว่าเศรษฐศาสตร์การผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพและราคาที่สูงขึ้นในระยะยาวจึงมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอันนี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าก่อนหน้านี้โลกเรามองหาของถูกที่สุดครับมองหาต้นทุนที่ถูกที่สุด ยกตัวอ,อย่างเช่นจีนเป็นโรงงานให้กับคนทั้งโลกแต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วปัจจัยแรกในการลงทุนไม่ใช่เรื่องของเศรษฐศาสตร์แต่คือภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าประเทศไทยวางตัวดีๆเราอาจจะได้ประโยชน์จากตรงนี้นั่นเองนะครับมองมุมน,นึงเป็นความเสี่ยงมองมุมน,นึงเป็นโอกาสเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดผลกระทบกลับมาครับเรื่องนี้ก็คือเรื่องของราคานั่นเองครับงานนี้บอกเลยนะครับบอกว่าการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพและราคาที่สูงขึ้น ในระยะยาวจึงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเกมของ productivity เกมเรื่องของการที่เราจะทำ supply chain ให้เป็นของ just in time จะลดลงกลายเป็น just in case ก็คือเรื่องของอความเสี่ยงเนี่ยจะต้องถูกบริหารมากขึ้นแล้วก็เวลาไปลงทุนที่ไหนไม่ได้ลงทุนเพื่อ,อเศรษฐศาสตร์อย่างเดียวแต่มีเรื่องของภูมิรัศาสตร์ด้วยนะครับ ข้อที่4ครับเรื่องของเทคโนโลยีครับเทคโนโลยีจะทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําอย่างรุนแรงจะทําให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันร,รุนแรงขึ้นในขณะที่ความเสี่ยงจากความปลอดภัยทางไซเบอร์ยังเป็นข้อกังวลอย่างต่อเนื่องเขาบอกว่าภาคเทคโนโลยีนะครับจะเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของนโยบายอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งและการแทรกแซงของรัฐที่เพิ่มขึ้นแน่นอนการสนับสนุนจากภาครัฐและรายจ่ายทางการทหารตลอดจนการลงทุนภาคเอกชน การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเกิดใหม่จะยังคงดําเนินต่อไปในสสลคันมากก็คือลงเงินกันเพิ่มแน่นอนเพราะมันมีเรื่องของความปลอดภัยมันมีเรื่องของทหารด้วยถูกไหมครับโดยเขาบอกว่ามันจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าในเรื่องนี้ครับเรื่องของ AI ครับจะพัฒนามาคอมพิวเตอร์ควอนตัมจะพัฒนามากและเทคโนโลยีชีวภาพไบโอเทคครับใครยังไม่ได้ฟังตอนหมอเอลลองกลับไปฟัง3ด้านนี้จะกลายเป็น3ด้านที่เกิดการลงทุนมหาศาลท่ามกลางเทคโนโลยีอื่น สำหรับประเทศที่สามารถซื้อเทคโนโลยีเหล่านี้ได้จะแก้ปัญหาบางส่วนให้กับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ด้านสุขภาพไปจนถึงความมั่นคงด้านอาหารและการบรรเทาสภาพภูมิอากาศก็คือถ้ามีเงินเข้าถึงได้ก็ซื้อได้ถูกไหมฮะแต่สําหรับผู้ที่เข้าไม่ถึงครับจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าความไม่เท่าเทียมกันความแตกต่างก็จะเพิ่มมากขึ้นในทุกๆด้านเลยอ,อีกประเด็นหนึ่งครับเมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนต่อชีวิตและการทํางานของพวกเรามันเชื่อมโยงเข้ามาทั้งหมดเลย มันก็จะมีด้านลบตามมานั่นก็คืออาชญากรรมในโลกไซเบอร์ที่เพิ่มมากขึ้นมันก็จะทําให้มีความเสี่ยงต่างๆนานาแบบนี้เพิ่มมากขึ้นเขาคาดว่าจะมีการโจมตีการเกษตรละน้ํามีการโจมตีเรื่องระบบการเงินการโจมตีเรื่องความมั่นคงทางสาธรณะมีการโจมตีเรื่องการคมนาคมมีการโจมตีเรื่องพลังงานและมีการโจมตีเรื่องโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารในอวกาศและ ใต้ทะเลความเสี่ยงทางเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ได้จํากัดอยู่เพียงผู้ที่กระทําความผิดเท่านั้นการวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนเหล่านี้จะช่วยสามารถนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางที่ผิดผ่าน,นกลไกทางกฎหมายต่างๆที่อาจจะยังมีช่องโหว่อยู่ทําให้อํานาจอธิปไตยทางดิจิทัลของแต่ละบุคคลอ่อนแอลงและสิทธิในความเป็นส่วนตัวจะแย่ลงแม้ในระบอบประชาธิปไตยที่มีการควบคุมเป็นอย่างดีเห็นข่าวล่าสุดไหมครับ AI regulation ครับ จาก EU ครับมีการเริ่มออกมาคุยกันเรื่องนี้มากขึ้นคิดว่าจะผลักดันได้ในปีข้างหน้านี้คือจะต้องมีการเร g u เ a ลเรื่อง AI จะต้องมีการเริกเกลเรื่องของ Cyber Security เรื่องของ Data Privacy เพิ่มมากขึ้นเพราะเทคโนโลยีมันพัฒนาเพิ่มมากขึ้นโจรก็เก่งมากขึ้นอยู่ในชีวิตมากขึ้นเราจะเริ่มเห็นข่าวการโจมตีท่อส่งแก๊สเราจะเห็นข่าวการโจมตีธนาคารเราจะเห็นข่าวการโจมตีส่วนบุคคลที่หลายคน พวกเราเองก็โดนถูกไหมคอเชนเตอร์ตอนนี้รุนแรงมากๆเลยผมคิดว่านี่คือความเสี่ยงใหญ่มากๆเลยไม่แปลกใจจะอยู่ในอันดับ8ทั้ง2ปีข้างหน้าและอีก10ปีข้างหน้าด้วยนะครับสำคัญที่สุดก็คือแม้ในประเทศที่มีประชาธิปไตยที่ดีมากเลยการควบคุมมาอย่างดีมีการป้องกันความเสี่ยงอย่างดีแต่พูดตามตรงครับสิ่งเหล่านี้กฎหมายมันตามไม่ทันเรกูลเลเตอร์ตามไม่ทันเรกูลเลชันตามไม่ทันโอกาสที่เพิ่มมาอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ผมคิดว่าคนที่มีหน้าที่ที่ทํางานด้านนี้คงจะต้อง ตามให้ทันและเข้ามาควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นครับข้อที่5ครับคือเรื่องของสภาพภูมิอากาศนั่นเองครับเขาบอกว่าตอนนี้ธรรมชาติกําลังพังทลายลงแน่นอนทุกคนสนใจเรื่องของความเสี่ยงด้านธรรมชาติเรื่องของ climate change แต่ว่าเออสิ่งที่เราเห็นก็คือมีการเตรียมพร้อมด้านนี้น้อยมากเขาบอกสิ่งที่น่ากลัวมากกว่านั้นครับคือเราเห็นการขาดความร่วมมือกันในเชิงเป้าหมายเลยที่จะบรรลุเรื่องของ N e t ซ ero นะครับแล้วก็เราเห็นเลยว,ว่าความต้องการทรัพยากรจากภาครัฐและเอกชนเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะจากวิกฤตการณ์อื่นๆเช่นเรื่องของน้ํามันแบบนี้เป็นต้นใช่ไหมเรื่องของวิกฤตการพลังงานแบบนี้เป็นต้นเนี่ยมันยิ่งทําให้ไอ้สปีดท,ที่เราอยากจะไปถึง n e ซิโร o ให้ได้เนี่ยมันลดลงแล้วก็ไอ้ความพยายามในการจะบรรเทาเรื่องของ climate change เนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากขึ้น แล้วถ้ายังมองอีกมุมหนึ่งครับยังควบคู่ไปกับความก้าวหน้าที่ไม่พอเลยในประเทศที่เขาโดนผลกระทบโดยตรงโดยเฉพาะ developing country ต่างๆประเทศที่กําลังพัฒนาเนี่ยเขากําลังได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งความจําเป็นในเรื่องของการปรับตัวของคนและก็ชุมชนล่านก่อนผมมีโอกาสได้ดูการสัมภาษณ์จากผู้บริหารสูงสุดของ w บ r l d Bank ์คนใหม่นะครับเป็นคนอินเดียเขาพูดได้น่าสนใจเขาบอกว่าพอพูดถึง climate change เนี่ยมันจะมี2 เลนที่แตกต่างกันประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเขาจะพูดเรื่องการปล่อยคาร์บอนการลดภัยการใช้พลังงานหรือการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดก็คือพูดเรื่องกรีนซันสิชันเรื่องของเนทซีโร่แต่ว่าประเทศที่กําลังพัฒนาเนี่ยก็จะพูดอีกเรื่องหนึ่งก็จะพูดเรื่องการเกษตรเขาจะพูดเรื่องนาดินเขาจะพูดเรื่องความหลากหลายชีวภาพเพราะสิ่งเหล่าน,นี้ยังเป็นพื้นฐานของเขาอยู่และเขาจะเปลี่ยนผ่านไปสิ่งเหล่านี้ยังไง ในรายงานคนนี้ก็เลยบอกเหมือนกันครับบอกว่าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือการลงทุนที่สําคัญจะเกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพความมั่นคงทางอาหารการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติจะช่วยเร่งการล่มสลายของระบบนิเวศและคุกคามแหล่งอาหารและความเป็นอยู่ในประเทศเศรษฐกิจที่เปราะบางต่อสภาพภูมิอากาศจาได้ไหมครับประเทศที่เปราะบางที่สุด10อันดับแรกมีประเทศไทยอยู่ในนั้นด้วยนะครับอันดับที่9เพราะประเทศไทยนั้นพึ่งพาเกษตรกรรมเยอะมากพึ่งพาการท่องเที่ยวเยอะมาก อันนี้ก็น่ากังวลจริงๆนะครับข้อที่6ครับเขาพูดถึงวิกฤตการณ์ด้านอาหารเชื้อเพลิงและต้นทุนทําให้ความเปราะบางทางสังคมรุนแรงขึ้นก็พูดถึงเรื่องสังคมนั่นเอง,ของเ,องงเองขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานเงินเฟ้ออาหารทําให้เกิดวิกฤตเรื่องของค่าครองชีพทั่วโลกนะฮะแรงกดดันเหล่านี้ทําให้วิกฤตค่าครองชีพในปัจจุบันกลายเป็นวิกฤตด้านมนุษยธรรมในวงกว้างแล้วก็แรงกดดันทางเศรษฐกิจครับจะทําให้กลุ่มผู้มีรายได้ปานกลาง ยังคงกังวลอยู่แล้วก็ยังมีความขับข้องใจของประชาชนเพิ่มขึ้นเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับการดูแลห,หรือการพัฒนานั่นเองเกิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำที่กว้างมากขึ้นแล้วก็ปัญหานี้มันจะลุกลามไปสู่เรื่องปัญหาการเมืองนั่นเองเพราะว่าเมื่อคนไม่พอใจก็ไปเรียกร้องต่อรัฐบาลการแบ่งครัวทางการเมืองก็จะเกิดขึ้นแล้วก็เขาบอกว่ามันจะลดพื้นที่ในการแก้ปัญหาร่วมกันทําลายพัธมิตและนําไปสู่การพัฒนาหรือว่าพลวัตที่มีความผันผวน,นมากขึ้นนั่นเองครับ นั่นคือความเสี่ยงทั้งหมดนะครับโดยสรุปของ2ปีข้างหน้าและ10ปีข้างหน้าก็มีหลายประเด็นนะครับที่ผมคิดว่าควรจับตาอย่างยิ่งทีนี้ยังมีอีก2พาร์ทหลักๆอีกนิดเดียวฮะจะจบแล้วทำให้ทุกคนได้เห็นภาพมากขึ้นมีความสิ่งของไทยมาให้ดูด้วยนะเขามีการวิจัยออกมาจะดูว่าจะตรงกับทั่วโลกหรือเปล่าแต่ว่าผมให้ดูอันนี้ก่อนอันนี้เป็นเรื่องของ risk preparedness ก็คือเราพูดถึงความเสี่ยงไปเนี่ยเอามองบุมบวกนิดนึงแล้วกันนะฮะแล้วการเตรียมตัวเนี่ยเป็นยังไงผมไม่รู้ว่าบบวกหรือล การเตรียมตัวเนี่ยเป็นยังไงของระดับโลกเลยทั้งหมดเลยผมเอาสิ่งที่เขารู้สึกว่าเราเตรียมตัวกันได้แบบว่าเอฟเฟกตีที่สุดละกันการเตรียมตัวถ้าดูตามกราฟก็คือสีฟ้าสูงสูงเนี่ยก็คือเอฟเฟกตี e คือมีการเตรียมตัวที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้าเกิดมนีน้อยก็คือเราเตรียมตัวได้แย่เตรียมตัวได้ดีเขาบอกเป็นเรื่องของอการก่อการร้ายนะครับ terrorist attack ซึ่งหลังๆก็จะเห็นว่าข่าวก็ ลดลงเนาะอันดับ2ครับคือเรื่องของ infection diseases ก็คือการป้องกันโรคโควิดนั่นเองนะฮะอันดับ3คือ breakdown of critical information infrastructure นะครับเรื่องของข้อมูลต่างๆทำได้ดีขึ้นอันดับสี่เขบอกว่คือ asset bubble burst นะฮะคือเรื่องของการที่เรารับมือกับความเสี่ยงร้านอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเข้าใจว่าในจีนอาจจะไม่ใช่ตรงนี้นะฮะเพราะจีนกำลังมีความเสี่ยงอยู่แต่ว่าในทั่วโลกเนี่ยก็ อาจจะเคยเจ็บมาก่อนเนาะไทยก็เจ็บมาแล้วต้ยมยำกุ้งใช่ไหมสหรัฐก,ก็เจ็บกับซับไพน์มาแล้วก็เลยปรับตัวได้ค่อนข้างดีอีกอันหนึ่งที่ทําได้ค่อนข้างดีถ้าดูกับสีฟ้าจะค่อนข้างเยอะหน่อยก็คือ use of weapons of mass destruction ก็คือเรื่องของอาวุธต่างๆนั่นเองอถ้าดูก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาที่มันเป็นปัญหาเชิงฟิสิกส์ l ขานิดๆอะ่ะหรือไม่ก็เป็นปัญหาเรื่อง disease เรื่องโรคต่างๆที่เขาบอกว่าเราทําได้การเตรียมตัวได้ค่อนข้างดีแต่ว่าไปดูอันที่เราเตรียมตัวไม่ค่อยดีดีไหม ล่างสุดเลยครสีฟ้าน้อยๆเลยก็จะเห็นเลยว่ามันคือ Climate Change เกือบจะทั้งหมดเลยนะเนี่ยประมาณ5อันดับท้ายๆไม่ว่าจะเป็น natural disaster extreme weather events นะครับเรื่องของ natural resource crisis เรื่องของ b i o diversity เรื่องของ climate change adaptation เรื่องของ mitigate climate change เราทำได้แย่มากหมดเลยมีอันนึงที่แทรกมาซึ่งผมเห็นด้วยมากๆข้อนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับในเชิงสังคมด้วย ก็คือ m i s i n f o r m a t i o n and d i s i n f o r m a t i o n fake news นั่นแหละก็ถือว่าเขาบอกว่าเราเตรียมตัวกันได้แย่มากเลยไม่ค่อยดีนะครับถ้าเป็นเรื่องสังคมอีกอันนึงก็คือเรื่องของความขัดแย้งของคนในสังคมการแบ่งขั้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บอกว่าเราเตรียมตัวได้ใช้คําว่าห่วยก็ได้นะไม่ค่อยดีนะครับดังนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่คงต้องติดตามต่อไปว่าเราจะทํายังไงให้มันเกิดการพัฒนามากขึ้นหรือว่าการป้องกันความเสี่ยงนะครับมาดูความเสี่ยงของประเทศไทยบ้างครับห้าอันดับให้ทุกท่านลอง ดาดูแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอันดับที่1ครับจะแตกต่างจากหลายๆประเทศนะครับแต่ว่าจะตรงกับประเทศสหรัฐอเมริกาครับอันดับที่1เป็นเรื่องของเดดคริสิสครับเป็นเรื่องของปัญหาหน,นี้นะผมเข้าใจว่าทั้งน้โครเรือนแล้วก็น่าจะมีเรื่องของหนี้สาธารณะที่กําลังเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันดับที่2อันนี้ผมไม่แปลกใจตอนแรกผมคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นอันดับแรกก็คือคอร์สออฟลิฟิ c r คร i s ิสนั่นเองก็คือเรื่องของค่าของชีพนะครับอันดับที่3โอ เป็นเรื่องของ human made environmental damage นะครับก็คือเรื่องของการทำลายสิ่งแวดล้อมนั่นเองที่เกิดขึ้นจากตัวมนุษย์นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ขยะพลาสติกนะครับหรือว่าเรื่องของการใช้พลังงานต่างๆอันดับที่4อันนี้จะค่อนข้างต่างจากหลายๆประเทศจริงๆนะฮะคือ digital inequality รมีความไม่เท่าเทียมการเข้าถึงของเรื่องของดิจิทัลคือประเทศไทยเนี่ยผมเข้าใจว่าจริงๆเราเข้าถึงดิจิทัลเยอะนะเราเป็นคอน s u m e r ที่เก่งมากเลยแต่ว่าดิจ uh, ิทัลอินอีคอลิตี้ในที่นี้ผมเข้าใจว่าหมายถึงการใช้ประโยชน์จากมันจริงๆมากกว่าแค่เสพข่าวสารหรือว่าดูคลิปติกตอกอย่างเดียวการเข้าสู่โลกดิจิทัลในเชิงการค้าขายน,นี้เป็นต้นหรือว่าการเข้าถึงในการทํางานนะเรื่อง AI แบบนี้เป็นต้นเนี่ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ยังต้องมีเรื่องของดิจิทัลลิเทเรซี เพิ่มมากขึ้นนะครับและอันที่5ครับ G.O.Economic Confrontation ก็คือมีเรื่องของสงครามทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจนั่นเองที่มันมีผลกระทบต่อประเทศไทยนี่คือ5อันดับแรกของประเทศไทยครับสุดท้ายครับแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีฟังมาทั้งหมดทำไมมีแต่ข่าวร้ายครับคุณเคนมีแต่ความเสี่ยงอยู่เต็มไปหมดก็รีพอร์ตก็คือ Global Risk Report นะก็ไม่แปลกที่จะมีแต่ความเสี่ยงแต่ช่วงท้ายของรายงานเขาก็มีการพูดถึงทางออกให้นะครับ โดยที่มันมี2ม,มุมมุมแรกเขาพูดถึงวิธีการรับมือภาพรวมผมจับคีย์เวิร์ดได้2คําคําแรกคือการเตรียมพร้อมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นพอเราเห็นความเสี่ยงทั้งหมดนี้เช่นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของ cost of living เรื่องของ digital inequality เรื่องของ g e o c o n o m i c confrontation แบบนี้เป็นต้นเนี่ยก็ต้องกลับมาเตรียมพร้อมว่าเราทําอะไรได้บ้าง r e s i l i e n t แบบนี้เป็นต้น supply chain มันช็อคใช่ไหมพลังงานมันขึ้นใช่ไหมคนต้องกลับมาพึ่งพาตัวเองแบบนี้เป็นต้นแต่และองค์กร นะครับแต่และหน่วยงานอันนี้ผมพูดถึงทุกๆคนที่ฟังอยู่ด้วยอาจจะไม่ได้ต้องเป็นผู้กําหนดนโยบายภาครัฐอย่างเดียวคงจะต้องประเมินความเสี่ยงตรงนี้ดีๆบริหารความเสี่ยงตรงนี้ดีๆแล้วกลับมาเตรียมพร้อมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่มากวันก่อนในงานเดอะซิกเซอร์ซัมมิตนะครับคุณสุป,ปจีก็พูดเรื่องนี้นะบอกว่าหลังจากนี้การบริหารความเสี่ยงจะมีค่าเท่ากับการบริหารเชิงรุกเลยคือความเสี่ยงไม่ใช่การตั้งรับอะแต่มันคือการทําเรื่องของเชิงรุกและไม่เสียประตูดีกว่านะ ดีกว่ายิงประตูเยอะๆแล้วก็ประตูเสียเต็มไปหมดเลยแบบนั้นเป็นต้นนะครับนี่คือการเตรียมพร้อมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นคีย์เวิร์ดที่2ในการรับมือคือการสร้าง trust ครับคำนี้กลายเป็นคําที่เขาใช้บ่อยมากคือการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจหรือไว้วางใจในกระบวนการเขาใช้คําว่าพหุภาคีจะช่วยเพิ่มความสามารถเพิ่มมากขึ้นคือความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานหรือว่าระหว่างประเทศแบบพหุภาคีเนี่ยก็ว่ากันตามตรงเนี่ย มันน้อยลงมากเลยปัจจุบันนี้นะครับหน่วยงานต่างๆที่แต่ก่อนนี้มันมีอิทธิพลต่อโลกมากเลยทําให้เกิดเรื่องของ globalization เรื่องของการให้เงินกู้ต่างๆการช่วยเหลือบรรเทาเหตุการณ์เรื่องราวมากมายมันมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วในยุคปัจจุบันนะความร่วมมือมันลดลงจริงๆแล้วก็ทําเป็นแบบทวิภาคีก็คือเป็น2ฝ่ายมากกว่าแล้วก็แต่ละประเทศก็ต่างคนต่างอยู่มากขึ้นแล้วก็ปิดประตูตัวเองมากขึ้นนะครับเขาก็เลยบอกว่ามันต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจหรือไว้วางใจ นะครับแล้วเขาก็ใช้คําว่านี่คือช่วงเวลาที่จะต้องดําเนินการร่วมกันเด็ดขาดและมองในระยะยาวเพื่อกําหนดเส้นทางสู่โลกที่เป็นบวกครอบคลุมและมีเสถียรภาพาเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับสุดท้ายจริงๆครับเขามีซีนารีโอให้กับพวกเราด้วยนะเพราะว่าเราพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันพูดถึงความเสี่ยงใช่ไหมเขาบอกว่าสิ่งที่เราต้องเจอแน่นอนตอนนี้คือ p o l y c r i s i s ก็คือวิกฤตซ้อนวิกฤตมากมายสิ่งที่เราจะทําให้คนเห็นได้ ว่าอนาคตจะเป็นยังไงคือการสร้างซีนารีโอขึ้นมานั่นหมายความว่าเราเลือกได้ครับที่จะทําให้เกิดซีนารีโอเหล่านี้หรือไม่เกิดเขาวางออกมาเป็น4ีซีนารีโอเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการแก้เรื่องของ global crisis ต่างๆเฟรมเวิร์กนี้ลองดูภาพตามครับเป็นเฟรมเวิร์กสอคูณสนะฮะเขาเรียกว่ามันคือ natural resource p o l y crisis futures framework แกนนอนก่อนแกนนอนแกนอนเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของ GEOeconomic confrontation ก็คือถ้าเกิดเรามีการเผชิญหน้ากันของ GEOeconomic เนี่ยมากๆก็คือด้านซ้ายเนี่ยอันนี้คืออันตรายมากด้านขวาครับคือ GEOeconomic cooperation ก็คือตรงกันข้ามกับ confrontation คือคือมีความร่วมมือกันก็ว่ากันตามตรงก็เราไม่คิดว่าจะเห็นจริงๆหรือเปล่าระหว่างสหรัฐกับจีนนะเราไม่รู้เหมือนกันแต่ว่านี้คือซีนารีโอที่ด้านซ้ายคือขัดแย้งกันสุดๆ แบ่งคััวมากด้านขวาเนี่ยมีความร่วมมือกันมากยิ่งขึ้นส่วนแกนตั้งครับแกนตั้งฮนะแกนตั้งข้างบนครับเขาบอกว่ามันคือ accelerated climate action เขาพูดถึง climate action คือการเร่งนะเรื่องของ net zero ลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทรัพยากรมีการสร้างกฎหมายนะครับที่ทำให้เรามุ่งไปสู่ climate action เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าทุกคนบอกว่า10ปีข้างหน้านี่คือภัยคุกคามใหญ่ที่สุดข,ของโลกเราก็ต้อง accelerate มัน ตัวกันข้างก็ข้างล่างสุดครับก็คือ slow climate action ก็คือเราทําได้แย่มากๆเลยนะฮะเราไม่ทําอะไรมันเลยหรือบางทีเรา backward กลับไปด้วยอย่างเช่นช่วงโควิดที่เราเห็นเนี่ยเราใช้พลาสติกเพิ่มมากขึ้นนะเดลิเวอรี่อะไรแบบเนี้ยหรือว่าเราเห็นเรื่องของการที่เรากลับมาใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มมากขึ้นเขาบอกนี่คือ2อง key force ที่สําคัญมากๆแล้วผมคิดว่านี่คือบทสรุปอย่างหนึ่งที่ทําให้เราได้เห็นภาพนะครับว่าโลกเราหลังจากเนี้ย ซีเนเรโอสำหรับ world economic forum ความเสี่ยงคือ2มิตินี้เลยมิติแรกคือการร่วมมือกันมิติที่2คือ climate action ที่ต้องจริงจังลองไปดู s ีเนเร i o ครับซีเนเร i อเอาเอาแบบโลกสวยก่อนแล้วนะแบบที่ทุกคนอยากเห็นแน่นอนคือขวาสุดครับขวาสุดก็คือซีเนเร i o ที่ accelerated climate action คือเร่งสุดๆเลยเราช่วยกันนะครับและขณะเดีวยวกันเรามีความร่วมมือกันนะมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า resource collaboration เพราะอย่าลืมว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยทรัพยากรสําคัญมากน้ําแร่ธาตุใช่ไหมสำคัญสำหรับทำ EV แบบนี้เป็นต้นเนี่ยถ้ารีซอสเราไม่แชร์กันรีซอสเราแย่งกันแล้วก็เรื่องของ climate change เนี่ยเราไม่ช่วยเหลือกันมันก็จะทำให้ไม่เกิดสิ่งเหล่านี้นั้นบวกที่สุดก็คือเกิด resource collaboration คือร่วมมือกันด้วยแล้วก็จริงจังเรื่อง climate change นะรีซอสต่างๆที่มีอยู่จำกัดจะเกิดการ collaboration กัน แต่ถ้าเกิดว่าเลวร้ายสุดครับคือซ้ายล่างซ้ายล่างก็คือทะเลาะกันด้วยนะคอนฟรอนต์กันสุดๆเลยแล้วก็ยังไม่มีมาตรการใดๆเกี่ยวกับคล t e c h a เช e เลยไม่สนใจไม่ได้ทำก็จะเกิดสิ่งที่ที่ว่า Resource Control คือต่างคนต่างทำ Control ในแบบของตัวเองและก็อาจจะไม่สามารถที่จะบรรลุปเป้าหมายอะไรได้เลยเพราะว่าคลเมเช่ต้องทําร่วมกันถูกไหมครับนี่คือเลวร้ายอ่ะแต่ถ้าอีก2อง س ารโอที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็มองว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ เช่นสายบนก่อนก็คือยังเกิดการทะเลาะกันอยู่นะครับเกิดการกีดกันทางการค้า deglobalization เกิดขึ้น confrontation กันเกิดขึ้นแต่ว่าเรายังช่วยกันนะเร่งกันในแง่ของ climate action คือเรื่องอื่นทะเลาะกันไปเถอะแต่พอเรื่องโลกร้อนเนี่ยขอสักนิดหนึ่งได้ไหมช่วยกันหน่อยก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า resource competition คือการแข่งขันการแย่งทรัพยากรไม่ถึงขั้นว่า control คือกีดกันเลยแต่อันไหนแย่งได้แย่งอันไหนที่แชร์กันได้ก็แชร์แบบนี้เป็นต้นและ สีเนล i o สุดท้ายครับ constraint ก็คือมีการจำกัดทรัพยากรนั่นเองคือถึงแม้ว่าจะมีการร่วมมือกันคือ cooperation กันแต่ว่า climate action มันไปได้ช้านะฮะมันก็เกิดเกิดเรื่องของ constraint นั่นเองนี่คือ framework ที่เขาบอกว่าสิ่งที่เราต้องเผชิญแล้วก็เป็น Scenario ที่เราอาจจะกำลังเกิดขึ้นได้ทุกท่านอยากให้ s c e าร r โอของโลกใบนี้หลังจากนี้เป็นอย่างไรทุกท่านมองเห็นความเสี่ยงของโลกและก็ความเสี่ยงของประเทศไทยเป็นอย่างไรและเราจะรับมือ กับโพลีคร i s ซิสกลอ a l ิ i ์ k ที่กำลังถาโถมดังพายุซ้อนพายุอย่างไรลองคิดกันดูนะครับสวัสดีครับ